มีหวัดโล่งนะเด้งเด้งเปิดปลาเลยครับเด้งเปิดปลาเลยนักเลยมันแล้วแต่ชาวบ้านจะไปปล่อยที่ไหนพอไปปล่อยบางครั้งอ่ะก็ไปเจอฝนตกปลาอยู่เราก็พูดทันทีว่าทำไมไม้เขาตกปลานั่นแหละทีนี้เราก็ไม่รู้จะทำประการใดเหมือนกันว่าจะทำยังไงแต่ว่าทางวัดห้ามไหมทางวัดก็ห้ามก็พูดนะแต่ว่านั้นเลยมันก็แบบเหรียญน่ะมันมีอยู่สองหน้าอีกหน้าหนึ่งก็เห็นด้วยว่าอย่าให้เขาตกเกิดอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเรียกผมมาไม่ใช่เขามาลักมาอะไรเนี่ยเขาไปประกอบเลี้ยงอาชีพเขาไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาไม่ใช่เขาตกไปขายไปอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันก็สรุปแล้วนะมันก็พูดยากแต่ถามว่าบาปบุญเป็นยังไงการตกปลามันบาปอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ตกไปเพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขามันอีกอย่างนึงแต่ถ้าเขาตกไปขายก็ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ผมเห็นตกแล้วบางทีไม่ได้ตกง่ายเดียวไม่ตกยากผมว่าวันหนึ่งไปปล่อยนั้นบุญอยู่แล้วแต่ว่าปลาตัวเล็กๆเนี่ยที่ไปปล่อยนี่ปลาตัวไม่ใหญ่หรอกตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆเนี่ยเขาไปตกไม่ได้อยู่แล้วเขาตกปลาตัวย่อยแต่ว่านั้นแหละเขาบอกว่ามันตกในสถานที่เดียวกันสถานที่เขาปล่อยปลากับสถานที่เขาตกกันมันแดงเดียวกันถึงบางทีคนเขาโคตรชาวบ้านบางคนเขาก็ใจบุญผมก็เห็นด้วยเขาก็ใจบุญเขาบอกว่าทำไมปล่อยเขาตกถึงในที่ในคุ้มเหมืองนั้นนะถ้ามันไม่เคยตกปลาก็ไม่รู้จะไปไหนมันก็คุณอย่าลืมว่าสิ่งแวดล้อมมีปัญหานะแต่สิ่งแวดล้อมเราไม่เข้าใจหรอกปัญหาอย่างไรบางทีนะเขาไปปล่อยปลาไม่ปล่อยอย่างเดียวแล้วเธออาหารไปปล่อยพออาหารไปปล่อยวันสำคัญนี้คนจะเยอะก็รู้อยู่แล้วว่าวัดฉลองเป็นวัดต้องเที่ยวพอคนเยอะทีนี้โถโอ้ยเต็มหมดทั้งขุมเลยเต็มไปหมดทั้งขุมเลยเราจะไปห้ามชาวบ้านก็ห้ามไม่ได้พอชาวบ้านเขาบอกเขามีจิตศรัทธาจะเขาเรียกว่าให้ทานแกพวกสัตว์น้ำนะให้พวกสัตว์น้ำนะพอแต่ความเป็นจริงอ่ะถ้าปล่อยไปเยอะๆคือก็เห็นอยู่แล้วอาหารของปลามันทานจนกระทั่งว่ามันกินจนกระทั่งว่าอะไรมันอิ่มแล้วมันก็ลอยแพงแล้วก็กลายเป็นสิ่งแวดล้อมเสียทันทีนั่นแหละเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงเนี่ยผมว่านะผมว่าต้องเอาหน่วยงานที่เขารับผิดชอบด้านนี้มาช่วยลองถามดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าวันไม่สำคัญนะไม่เป็นไรหรอกถ้าวันไหนสำคัญนะคนที่มาวัดเยอะๆนะปล่อยอาหารเนี่ยเต็มหมดทั้งวัดเต็มหมดทั้งไม่ใช่ทั้งวัดเต็มหมดทั้งขุมเลยอะไรปลากินไม่หมดมันก็เป็นปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อมอีกนั่นแหละ